ทำกันนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยความเชี่ยวชาญจะเป็นทางด้านของความหลากหลายแล้วก็อนุกรมวิธานนะฮะไม่ใช่ทางด้านนิเวศวิทยาแต่ว่าเราก็เริ่มทํางานทางด้านนิเวศวิทยากันมาได้ประมาณ4-5ปีนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรามีความพยายามที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรชีวิตแล้วก็การอยู่อาศัยของมันในระบบนิเวศปฏิบชื้นนะครับของมันนะฮะโอเคนะฮะคราวนี้คือต้องบอกก่อนว่าทำไมเราถึงศึกษาลามแมลงนะฮะเพราะว่าคือไบโอเทคเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการผลิตองค์ความรู้เพื่อที่จะนำไปสู่นะฮะประชาชนแล้วก็ผู้ใช้ในด้านต่างๆนะฮะลามแมลงที่ไบโอเทคให้ความสนใจก็เพราะว่าลามแมลงเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งอาหารที่กำเนิดนะครับสารออกฤทธิ์ที่น่าสนใจนะฮะเอนไซม์ต่างๆซึ่งจริงแล้วหน้าที่ของนักวิจัยในห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์เนี่ยโดยรวมแล้วก็จะเป็นเรื่องของการdescribe species ใหม่ศึกษาความหลากหลายในภูมิภาคต่างๆนะฮะแล้วก็เขาใหญ่เนี่ยก็เป็นพื้นที่สำคัญในการศึกษาอย่างหนึ่งนะฮะในเชื้อราแมลงที่เราเก็บมาเนี่ยก็จะมีห้องปฏิบัติการอื่นๆที่นำออกไปศึกษาต่อยอดต่อเพื่อศึกษาว่ามีเอนไซม์ที่น่าสนใจหรือว่าผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใดๆบ้างนะฮะเราก็จะมีห้องปฏิบัติการที่นำไปศึกษาเพื่อทดลองใช้ควบคุมศัตรูพืชด้วยนะฮะซึ่งงานพวกนี้เนี่ยผมจะไม่กล่าวถึงเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวข้อของเซสชันในวันนี้นะฮะแต่อันนี้เพื่อที่จะอธิบายว่าที่มาที่ไปของการศึกษาลามาแรงที่ไบโอเทคเนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้เนี่ยในทางนิเวศวิทยาเนี่ยลามาแรงก็จะแบ่งออกได้2กลุ่มใหญ่ๆนะฮะก็คือเชื้อราก่อนลามแมลงคืออะไรลามแมลงคือราที่เข้าทำลายแมลงนะฮะเป็นเชื้อราก่อโรคที่เข้าไปในก่อโรคในแมลงฮะลามแมลงเนี่ยก็จะโดยรวมเนี่ยก็จะทางนิเวศวิทยาแล้วก็จะแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มที่มีความสามารถในการเข้าทำลายแมลงได้หลากหลายกลุ่มนะฮะก็คือมี host range ที่ค่อนข้างกว้างขวางนะฮะเข้าทำลายแมลงได้หลาย family นะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเชื้อราที่โตเร็วนะฮะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เราพูดถึงในวันนี้นะฮะก็คือเป็นเชื้อราที่เข้าทำลายแมลงอย่างเฉพาะเจาะจงในบางกลุ่มซึ่งโดยรวมแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเชื้อราที่มีลักษณะโตช้านะฮะแล้วในวันนี้เราก็จะพูดถึงกลุ่มที่เข้าไปทำลายมดนะครับโอเคฮะอันนี้ความหลากหลายของราทำลายมดมียังไงบ้างฮะในตอนนี้เนี่ยโดยรวมแล้วทั่วโลกเราเนี่ยความหลากหลายของราทำลายมดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆในเชิงอนุกรมวิธานนะฮะที่ชัดเจนอันนี้ที่แสดงให้เห็นเนี่ยจะเป็น2กลุ่มหลักนะฮะซึ่งมาจากวงเดียวกันก็คือOphiocordycipitaceae นะฮะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยก็คือเป็นกลุ่มที่จะเข้าทำลายมดแล้วเราก็จะพบมดตายนะฮะด้วยเชื้อราเหล่านี้อยู่บน leaf litter ก็คือบนพื้นป่านะฮะและอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเข้าทำลายมดแล้วบนพวกเนี้ยก็จะไปตายอยู่บน vegetation ก็คือบนกิ่งหรือว่าใบไม้ต่างๆนะฮะก็คือจะไม่อยู่ที่ leaf litter แต่ว่ามดที่ตายเนี่ยจะพบอยู่สูงขึ้นมาจาก leaf litter ขึ้นมาระยะก็จะแตกต่างกันไปนะฮะซึ่ง2กลุ่มเนี้ยอยู่ใน family เดียวกันแต่ว่าวิวัฒนาการเนี่ยคือเป็น convergence ฮะคืออยู่ family เดียวกันแต่ว่าวิวัฒนาการแยกกันเป็น2กลุ่มแต่ว่าเข้าไปทำลายมดเหมือนกันนะครับอันนี้กลุ่มที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือกลุ่มที่เข้าไปทำลายมดแล้วเราจะพบเจอมดตายอยู่บริเวณใบหรือบริเวณกิ่งนะฮะซึ่งก็คือกลุ่มของ Ophiocordyceps unilateralis นะฮะซึ่งทำไมเราถึงสนใจกลุ่มนี้ฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเชื้อราทำลายมดอันนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจในเชิงชีวิตของมันเชิงนิเวศวิทยาของมันเราเรียกว่าคือมันจะมีคำพูดที่ใช้ในลิเทเจอร์คือซอมบี้แอนเพราะว่ามดที่ถูกเชื้อรากลุ่มนี้เข้าไปทำลายเนี่ยมันจะถูกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมดแทนที่มันจะหาอาหารปกติหรือว่าอยู่กับเพื่อนร่วมรังของมันเนี่ยหลังจากโดนเชื้อราตัวนี้เข้าไปในร่างกายเราเนี่ยเชื้อราจะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้มดเนี่ยเดินเป๋ไปเป๋มาแล้วก็พยายามที่จะปีนนะฮะไปบนต้นไม้นะฮะแล้วก็ไปกัดใบหรือว่ากิ่งตายนะฮะหลังจากตายเนี่ยก็จะมีเชื้อรางอกออกมานะฮะแล้วก็สร้างระยะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศพรีติเชียตรงนี้แล้วก็สปอร์ก็จะถูกรีลีสออกไปเป็นการแพร่กระจายต่อไปเรื่อยๆในธรรมชาตินะฮะซึ่งในวรรณกรรมแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสาเหตุที่มันเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของมดตัวเนี้ยเพราะว่ามันไปช่วยทำให้เชื้อราเนี่ยสามารถ disperse หรือว่าเกิดการแพร่กระจายของสปอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าการที่มดมันปีนขึ้นไปในกิ่งตามใบเนี่ยในระดับ
สูงระดับหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยให้การกระจายของสปอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้คือเป็นสมมุติฐานที่เราพบเจออยู่ใน literature แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการทำการทดลองเพื่อคอนเฟิร์มตรงนี้เต็มที่นะฮะอันนี้คือจะอธิบายว่าเชื้อราตัวนี้มันมีความน่าสนใจยังไงนะฮะในเชิงนิเวศวิทยาแล้วก็วงจรชีวิตของมันอันนี้ก็คืออยากจะให้ดูวิดีโอนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะอธิบายในส่วนนี้ recommend setting ใช่ไหมฮะลดเสียงลงก็ได้ฮะไม่เป็นไรเริ่มโอเคอันนี้คือแค่จะแสดงให้เห็นนะครับว่ามดตัวนี้คือมดที่กำลังป่วยอยู่จากการถูกเชื้อราเข้าทำลายอันนี้เป็นภาพในห้องปฏิบัติการต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามือสั่นหน่อยคือมดปกติก็จะเดินหาอาหารทั่วไปหรือว่าแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่กำลังป่วยอยู่เราสังเกตว่ามันจะมีอาการเกร็งๆชักๆจะกัดใบอยู่เพราะฉะนั้นในฟิลเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราพลิกใบไม้ไปมาเนี่ยเราจะเจอมดที่มีลักษณะนี้อยู่ส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ตายแล้วเราจะสังเกตว่ามันไม่ได้ตายแบบธรรมดามันไม่ตายอยู่บนพื้นมันกัดใบตายอยู่ตรงนั้นฮะใบไม้อันนี้เป็นใบไม้จำลองในห้องปฏิบัติการเราสังเกตว่าเราดินสอไปเขี่ยตัวที่ป่วยเนี่ยมันจะไม่เดินไปไหนนะฮะต่างจากมดปกติที่จะเดิน foraging หาอาหารทั่วไปตัวนี้คือตายแล้วนะฮะแตะไปแล้วก็ไม่ติดอะไรอันนี้คือจะแสดงให้เห็นว่าอันนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ามหัศจรรย์อย่างหนึ่งเพราะว่าสาเหตุที่เรามาศึกษาโดยพื้นฐานเนี่ยในเชิงนิเวศวิทยาเพราะเราอยากจะรู้ว่ามันมีกลไกอะไรฮะที่มันสร้างสารอะไรไปบ้างที่ทำให้มดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้นะฮะเป็นที่มาของการศึกษานิเวศวิทยาด้วยเพราะเราก็อยากจะรู้ว่าในพื้นที่ธรรมชาติของมันกระจายตัวอยู่ยังไงอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะเป็นองค์ความรู้ที่จะไปเสริมกับการทำความเข้าใจกับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะฮะอันนี้เป็นภาพจากสารคดีนะฮะที่จัดทำโดยช่อง BBC อันนี้เป็นเชื้อราโอฟิโอโคดิซึบยูนิลาทาลิสเหมือนกันแต่ว่าในมดในป่าอเมซอนนะก็จะแสดงให้เห็นว่าหลังจากมดเนี่ยมันไต่ขึ้นไปกัดกิ่งไม้ตายแล้วเนี่ยเชื้อราก็สร้างกิ่งออกมานะครับโอเคฮะอันนี้ก็ขอหยุดแค่นี้อันนี้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นนะฮะถึงลักษณะการดำเนินชีวิตของมันทางนี้เนี่ยเชื้อราชนิดนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะพบเจอว่ามันเข้าทำลายมดอยู่20กว่าชนิดนะฮะในบนเขาใหญ่เองเนี่ยเราจะเจออยู่ประมาณ15ชนิดแล้วก็ถ้าเราไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยลักษณะทางสันฐานวิทยาของเชื้อราชนิดเนี่ยบนมดแต่ละชนิดเนี่ยมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในบางครั้งก็อาจจะไม่มีความบางครั้งก็จะมีความแตกต่างกันน้อยมากแต่ว่าความแตกต่างทางพันธุกรรมเนี่ยก็จะมีมากพอที่จะทำให้มันจัดจำแนกมันออกเป็นสปีซีส์ของเชื้อราที่แตกต่างกันซึ่งมันก็หมายความว่าคือต่างมดต่างราก็หมายความว่ามดชนิดนึงเนี่ยก็จะมีเชื้อราอีกชนิดนึงเลยที่เข้าไปเจริญเติบโตแต่ว่าเป็นเชื้อรากลุ่มเดียวกันก็คือ Ophiocordyceps unilateralis นะฮะก็เป็นกรอบความคิดที่ว่าต่างมดต่างพันธุ์ก็คือเป็น one ant one fungus specificity นะฮะโอเคครับอันนั้นคือเพื่อที่จะอธิบายว่าความหลากหลายมันเป็นยังไงบ้างในประเทศไทยและในเขาใหญ่นะฮะคราวนี้เนี่ยจากการที่เรามีโอกาสได้ทำงานที่ไบโอเทคที่มีอาจารย์วอร์เรนอยู่แล้วก็ได้เซตนะฮะหาแปลงศึกษาธรรมชาติในมอสิงโตเอาไว้นะฮะแล้วเมื่อโอเคเราอยากจะศึกษาเกี่ยวกับการกระจายตัวแล้วก็วงจรชีวิตของมันให้ลึกซึ้งมากขึ้นเนี่ยเราก็โชคดีนะฮะที่มีอาจารย์วอร์เรนอยู่ที่นี่เราก็เลยได้ความอนุเคราะห์จากอาจารย์วอลเลนนะฮะให้เข้าไปเซตนะฮะพล็อตการทดลองย่อยในแปลงศึกษาธรรมชาติมอสิงโตเพื่อที่จะศึกษาวงจรชีวิตแล้วก็การกระจายตัวของเชื้อราบนมดชนิดนี้นะฮะโอเคนี้คงจะไม่พูดนะฮะทุกคนก็น่าจะรู้ดีแล้วว่าเราศึกษาพลวัตประชากรทำไมการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตทำไมหลังจากที่ได้ฟังทอล์กก่อนหน้านี้นะฮะในวันนี้อันนี้ก็คือนะฮะก็เป็นบรรยากาศการทำงานนะครับในพล็อตย่อยของที่ทีมลาแมลงเราเข้าไปศึกษานะฮะในแปลงศึกษาธรรมชาติมอสิงโตนะฮะในการสำรวจของเราเนี่ยเราเริ่มสำรวจมาตั้งแต่ในปี2552นะฮะแล้วก็ได้มีการสำรวจต่อเนื่องจริงๆเนี่ยจนถึงประมาณปี2554หลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปสำรวจเป็นครั้งคราวเป็น
ครั้งคราวไม่ใช่เป็นครั้งคราวเป็นครั้งคราวนะฮะตามฤดูกาลนะฮะจนถึงปี2556ในตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเข้าไปสำรวจเนี่ยหยุดไว้ก่อนเพราะว่าเรากลับมาคอนเซนเทรตงานทางหน้าอนุกรมพิธานะฮะเพราะฉะนั้นที่เราจะนำเสนอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกระจายตัวแล้วก็วงจรชีวิตที่เราได้ค้นพบนะฮะในระหว่างช่วงที่เราได้เข้าไปศึกษาในช่วง 3-4 ปีนี้นะครับคราวนี้จากการเข้าไปศึกษาเนี่ยเราก็ทำให้เราสามารถที่จะด็อกิวเมนต์ก็คือวงจรชีวิตของเชื้อราชนิดนี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครศึกษาหรือว่าให้ข้อมูลที่ชัดเจนมาก่อนว่าเชื้อรานั้นมีการเจริญเติบโตยังไงบ้างนะฮะก็จากมดนะฮะที่ถูกเข้าไปทำให้ตายเนี่ยก็จะมีการสร้างเชื้อราขึ้นมาจากข้อต่อระหว่างหัวแล้วก็อกนะฮะเป็นก้านราขึ้นมานะฮะที่เราเรียกว่าสโตรมาแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการสร้างเป็นลักษณะโครงสร้างเสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศขึ้นมาเป็นตุ่มนะฮะเรียกว่าโพลิติเชียเพื่อที่จะปลดปล่อยสปอร์ไปในธรรมชาติอันนี้เนี่ยจากการติดตามประชากรเชื้อราเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วโครงสร้างเสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยมันก็สามารถที่จะย่อยสลายแล้วก็หายไปในระหว่างที่เชื้อรายังมีชีวิตอยู่กลับไปเป็นระยะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็วงจรอันนี้ก็จะเซอร์เคิลไปมาได้หลายครั้งนะฮะคือแม้กระทั่งบางเชื้อราบางตัวที่เราไปฟอลโล่เนี่ยบางตัวเนี่ยอยู่17เดือนคือมดตัวเดียวเนี่ยอยู่ใต้ใบเดิมอยู่17เดือนเราแท็กเราเข้าไปฟอลโล่จนกระทั่งมันหายไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเราก็สงสัยว่ามันไปหารีซอร์สจากไหนในการที่จะ exploit อาหารในตัวมดนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีสมมติฐานว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะได้สารอาหารบางอย่างจากน้ำฝนที่ไหลลงมาหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเข้าไป exploit resource บางอย่างในใบพืชหรือเปล่าเนี่ยฮะอันนี้เป็นสมมติฐานซึ่งยังต้องการการศึกษาเนี่ยให้ลึกซึ้งมากขึ้นต่อไปฮะอันนี้ก็คือแค่อยากจะแสดงให้เห็นว่าจากการได้เข้าไปใช้พื้นที่ในมอสิงโตเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะศึกษาวงจรชีวิตของเชื้อราชนิดนี้ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ในเรื่องของพลวัตประชากรเนี่ยในระยะเวลา2ปีเนี่ยเราเข้าไปนับนะฮะจริงๆแล้วเราไม่ได้ศึกษาเฉพาะเชื้อราทำลายมดชนิดเราศึกษาเชื้อราทำลายแมลงชนิดอื่นด้วยแต่เนื่องจากอันนี้เป็นเนื่องจากตอนนี้ข้อมูลเราเอ็กซ์แทรคออกมามีความชัดเจนมากที่สุดก็จะเป็นเชื้อราที่เข้าทำลายมดชนิดเนี่ยฮะอันนี้คือเป็นจำนวนมดที่ตายใหม่ในแต่ละเดือนนะฮะเรานับในแต่ละเดือนเป็นระยะเวลา2ปีเราก็จะเห็นว่าปริมาณมันจะมีพีคของปริมาณมดที่ตายใหม่เนี่ยสูงขึ้นเนี่ยสองครั้งในแต่ละปีฮะนี่เป็นการสำรวจ2ปีครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีปริมาณมดตายใหม่ที่พีคสูงขึ้นในกลางฤดูฝนนะฮะในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมนะครับซึ่งอันนี้มันก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าเชื้อราเนี่ยมันชอบความชื้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะพบเจอว่ามันเข้าทำลายมดได้สูงสุดพีคขึ้นมาในช่วงฤดูฝนมันไม่ใช่อะไรที่น่าแปลกใจเท่าไหร่แต่ว่าที่มันน่าแปลกใจมากๆคือเรากลับพบมันพีคสูงมากทีเดียวนะฮะในกลางฤดูแล้งนะฮะในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งจะเป็นช่วงที่จริงๆแล้วปริมาณน้ำฝนเนี่ยนะฮะบาเนี่ยจะเป็นปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็คือดรอปลงแล้วนะฮะซึ่งหลังจากที่เราเห็นนะเราก็ค่อนข้างสงสัยว่าเอ๊ะทำไมในช่วงที่ในพลอตมีสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างแห้งแล้งเนี่ยทำไมเรากลับเจอเชื้อรามันเข้าไปทำลายมดแล้วก็ทำให้มดตายได้มากขึ้นในตอนนั้นอันนี้จากการดูความสัมพันธ์กับอุณหภูมิแล้วก็ปริมาณน้ำฝนนะฮะคือถ้าเราเอาอุณหภูมิแล้วก็ปริมาณน้ำฝนนะฮะมาเปรียบเทียบกับปริมาณมดตายใหม่เนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะพบว่ามันก็ไม่มี correlation ที่มีนัยยะสำคัญแต่ว่าถ้าหากเราเอาปริมาณน้ำฝนแล้วก็อุณหภูมิจาก1หรือว่า2เดือนก่อนหน้าเนี่ยเราจะว่ามี correlation ที่มีนัยยะสำคัญอันนี้มันอาจจะอธิบายได้ว่าคือในช่วงก่อนจะเข้าหน้าแล้งเนี่ยมันมักจะมีฝนปลายฤดูฮะซึ่งมันจะช่วยทำให้พื้นที่ตรงนั้นชื้นขึ้นฮะแล้วตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อการเจริญเติบโตที่ดีของเชื้อราทำให้เข้าไปทำลายหมดแล้วในระยะเวลา2เดือนต่อมาเนี่ยเราถึงพบหมดที่ตายเป็นพีคมากขึ้นนะฮะอันนี้คือเราคิดว่ามันน่าจะเป็นการอธิบายลักษณะนั้นนะครับอันนี้การกระจายตัวเนี่ยคือเราได้ตีพล็อตย่อยนะฮะ A B C ในแปลงศึกษาธรรมชาติมอสิงโตเราพบว่าการกระจายตัวเนี่ยจะมีอยู่สูงสุดนะฮะในพล็อต A รองลงมาคือพล็อต C รองลงมาพล็อต B ตอนนี้สิ่งที่เราอยากจะพยายามศึกษาให้ลึกซึ้งมากขึ้นทำไมมันถึงได้พบกระจายตัวในพล็อต A มากที่สุดแล้วในพล็อต B น้อยที่สุดซึ่งคือตอนนี้เรายังไม่ได้มีข้อมูลในเชิงสภาพภูมิอากาศเลยที่ชัดเจนที่จะมาอธิบายตรงนี้นะฮะเราจะมีนิดนึงก็จะมีข้อมูลความชื้นนะครับ
คือเราจะเห็นได้ว่าเส้นประนี่คือความชื้นในตอนกลางคืนนะฮะส่วนเส้นเต็มเนี่ยจะเป็นความชื้นในตอนกลางวันคือตอนกลางวันนี่ความชื้นจะต่ำกว่าตอนกลางคืนซึ่งเป็นเรื่องปกติเห็นว่าโดยรวมเนี่ยเหมือนกับว่าความชื้นของพล็อต A เนี่ยดูเหมือนจะสูงกว่าพล็อต B ซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะแปลกเพราะว่าเมื่อกี้นั่งฟังอาจารย์วอร์เรนเหมือนอาจารย์วอร์เรนจะบอกว่าบริเวณพล็อต A เนี่ยจะเป็นบริเวณที่เหมือนมันมีเรดิเอชันของแสงอาทิตย์เยอะกว่าแล้วน่าจะมีความชื้นต่ำกว่าแต่ว่าข้อมูลตรงนี้มันดูเหมือนว่าพล็อต A มันจะโดยรวมจะดูสูงกว่านี้คือสงสัยว่าเราจะต้องไปนั่งดิสคัสกันกับอาจารย์วอร์เรนแล้วก็ทำกันสักเปเปอร์หนึ่งด้วยกันนะฮะทีหลังแต่ว่าอันนี้คือสมมติฐานของผมนะฮะจากการที่ดูข้อมูลตรงนี้ผมคิดว่าคือพล็อต A เนี่ยมันมีลำธารที่ผ่านมาอาจจะทำให้ป่าตรงนี้มันชื้นมากกว่าก็เลยทำให้พบอาหารปริมาณของเชื้อราตรงนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็น่าจะเกี่ยวข้องกับสภาพของป่าด้วยก็คือไอเชื้อราชนิดเนี้ยมดเนี่ยมันจะไม่ได้กัดปีนขึ้นไปกัดใบไม้ตายที่ความสูงแบบแรนดอมแบบไม่มีแพทเทิร์นนะฮะโดยรวมแล้วนะมันจะกัดตายต่ำกว่า2เมตรนะฮะแล้วก็โดยรวมแล้วสภาพป่าของพอร์ต A เนี่ยจะมีอัตราส่วนของต้นไม้ที่ต่ำกว่า10เมตรเนี่ยสูงกว่าพอร์ต B พอร์ต C แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นลักษณะของสภาพป่าที่แตกต่างกันที่ทำให้การกระจายตัวแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคนะฮะโดยรวมเราเนี่ยจากการศึกษาเนี่ยเราทราบอะไรได้บ้างก็คือการกระจายตัวของเชื้อราโอฟิโอคอร์ดิเซปยูนิลาเทอราลิสเนี่ยก็จะแปรผันตามฤดูกาลซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมินะฮะแล้วก็ในพื้นที่ศึกษาเนี่ยการกระจายตัวของเชื้อราชนิดเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับความชื้นในพื้นที่แล้วก็มีซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะพื้นที่ลักษณะป่าทีนี้เนี่ยโอเคอันนี้คือสภาพภูมิอากาศต่อการกระจายตัวของเชื้อราชนิดนี้ทีนี้ในภาวะโลกร้อนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเชื้อราชนิดนี้ได้บ้างคือการที่เราจะตอบคำถามว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยจะส่งผลต่อการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตในป่าดิบชื้นยังไงบ้างเนี่ยก็ต้องกลับไปที่องค์ความรู้ที่มีตอนนี้ก่อนว่าสภาวะโลกร้อนเนี่ยต่อการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตโดยรวมนี่เป็นยังไงในการศึกษาคำถามเนี่ยโดยรวมแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็มีการศึกษากันมามากในบทในเวทเขตอบอุ่นนะฮะในวันนี้เราก็จะได้เห็นว่าจากการพรีเซนต์ของอาจารย์ฟิลิปนะฮะหรือว่าอาจารย์กันซีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันก็จะมีการศึกษาคำถามพวกนี้ในระบบนิเวศป่าดิบในระบบเขตร้อนป่าดิบชื้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยการศึกษาคำถามเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้ในระบบนิเวศเขตอุ่นทำไมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะตั้งอยู่ในระดับเส้นแลติจูดที่เป็นระบบนิเวศเขตอุ่นแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะมีเงินเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากกว่าเราเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ทางนี้ก็จะมีการสะสมมาในระบบนิเวศเขตอุ่นมากกว่าฮะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยเขาก็จะพูดถึงการที่ด้วยความที่อุณหภูมิโลกมันสูงขึ้นเนี่ยสัตว์มันก็จะไมเกรตเหนือขึ้นเพราะว่ามันในบริเวณสัตว์ที่ตอนแรกจะพบในระดับแลติจูดที่ต่ำกว่าตอนนี้ก็สามารถพบเจอในแลติจูดที่สูงขึ้นแล้วที่ปกติจะอยู่ในอากาศที่ค่อนข้างหนาวก็จะไมเกรตสูงขึ้นไปนะอันนี้คือองค์ความรู้โดยรวมที่เรารับทราบนะฮะจากการศึกษาที่มีมาก่อนหน้านี้อันนี้เป็นแพทเทิร์นโดยรวมแต่ว่ามันก็อาจจะมีแพทเทิร์นอื่นๆที่แตกต่างไปนี้ทางนี้เนี่ยในบทวิเคราะห์ป่าดิบชื้นเนี่ยจะถามว่าการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงเพื่อตอบรับกับสภาวะโลกร้อนเนี่ยเรายังไม่สามารถตอบคำถามตรงนี้ได้อย่างชัดเจนนะฮะสืบเนื่องจากยังไม่มีการศึกษาที่เพียงพอแล้วก็ยังต้องการศึกษาลองเทอมอย่างที่อาจารย์ฟิลิปมาฮะได้เน้นเอาไว้ในทอล์กของอาจารย์นะฮะทางนี้เนี่ยข้อสรุปยังไม่แน่นอนข้อสรุปหนึ่งที่ค่อนข้างจะชัดเจนตอนนี้คือจะเกิดเป็น elevational shift อย่างที่เราเห็นกันในทอล์กก่อนหน้านี้คือสิ่งชีวิตน่าจะมีแนวโน้มที่จะ migrateสูงขึ้นนะฮะในที่เป็น mountain species แต่ว่าทางนี้เนี่ยใน species ที่เป็น lowland forest เนี่ยแทบจะยังไม่มีการศึกษาและยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับอันนี้เนี่ยในข้อสรุปที่ไม่ชัดเจนเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยจากการ modelization เนี่ยเราคาดว่าในภาวะโลกร้อนเนี่ยมันจะเกิดการลดของปริมาณป่าดิบชื้นนะฮะที่ชัดเจนนะฮะอันนี้เป็นผลจากการจากโมเดลนะครับโอเคฮะแล้วภาวะโลกร้อนต่อการกับลาก่อโลกในแมลงเนี่ยมันจะส่งผลยังไงได้บ้างหรือเปล่าล่ะคือถ้าบอกตามตรงตอนนี้มันยังไม่มีการศึกษาก็ต้องบอกด้วยว่าการศึกษาเรื่องของ distribution แล้วก็สภาพภูมิอากาศต่อการกระจายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะได้รับความสนใจแล้วก็ศึกษากันมากใ
ในสิ่งชีวิตที่เป็นพืชสัตว์ที่มีความน่าสนใจในเชิง conservation biology คือเชื้อราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อราก่อโรคเนี่ยจะเป็น underdog ของ conservation biology เพราะว่าถ้าเราต้องการจะศึกษาเพื่อที่จะทำการอนุรักษ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะ priority คนจะไม่มองว่าจะไปอนุรักษ์เชื้อราที่ก่อโรคในสัตว์ในพืชอยู่แล้วสิ่งที่เราอยากอนุรักษ์จะเป็นพืชสัตว์ที่สวยงามนะครับเป็นอะไรอย่างนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นนกเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่จริงๆแล้วมันให้สุนทรียภาพกับมนุษย์นะฮะแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับว่าเป็น priority ใน conservation biology ต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเชื้อราโดยเฉพาะเชื้อราก่อโรคเนี่ยจะเหมือนจะเป็น underdog ของงานลักษณะนี้เพราะฉะนั้นจะบอกตามตรงว่าไม่มีองค์ความรู้ใดๆเลยที่จะมาตอบว่าในภาวะโลกร้อนแล้วนะฮะเชื้อราก่อโรคในแมลงเนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงจะมีบางการศึกษานะฮะออกมาประมาณ 2-3 อันนะแค่ 2-3 อันซึ่งตอนนี้ก็จะบอกเหมือนกับในเชิงว่าถ้าอุณหภูมิร้อนขึ้นเนี่ยเรากลับจะเจอความหลากหลายของราแมลงสูงขึ้นแต่ว่าราแมลงเหล่านั้นมักจะเป็นกลุ่มที่เป็น generalist ก็คือเป็นเชื้อราที่มีhorse range ค่อนข้างกว้างโตได้เร็วแล้วก็เข้าทำลายแมลงได้หลากหลายกลุ่มในขณะที่เชื้อราทำลายแมลงที่มี horse range แคบแล้วเข้าทำลายแมลงอย่างเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นราแมลงที่เข้าทำลายหมดเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะสูญหายไปมากกว่านะฮะโอเคฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าองค์ความรู้ตรงนี้เราจะยังไม่มีเราอาจจะตั้งสมมุติฐานได้ว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อการกระจายตัวของเชื้อราแมลงเนี่ยมันถ้าจะตอบคำถามเนี้ยต้องไปตอบคำถามว่าการกระจายตัวของฮอสของมันเป็นยังไงก็คือที่ตัวแมลงที่ตัวหมดเองนะฮะเพราะฉะนั้นการศึกษาภาวะผลกระทบของภาวะโลกร้อนเนี้ยก็จะมีต้องศึกษาผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อการเพิ่มนรสของพื้นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของแมลงเจ้าบ้านซึ่งเนี้ยผมคิดว่ามันคงจะต้องเป็นหน้าที่ของนักกีตวิทยานะฮะในการจะตอบคำถามนี้นะครับผมไม่มีคำตอบมาให้ในวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารสิ่งที่มานำเสนอกันความรู้ที่เราได้จากการศึกษาในมอสิงโตนะครับในวันนี้ก็ก่อนจะจบก็อยากจะขอบคุณนะฮะทีมงานวิจัยนะฮะรามาแรงที่ไบโอเทคนะฮะดร.เจเนเฟอร์เหลืองสะอาดซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมเข้ามาทำงานเพราะผมเป็นเด็กใหม่สุดของทีมเพิ่งเข้ามาทำงานได้5ปีนะฮะแล้วก็เราก็มีความพยายามที่จะขยายงานของเรานอกเหนือไปจากการทำอนุกรมวิธานเพื่อที่จะทำความเข้าใจนิเวศวิทยาของมันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอบคุณดร.ลิลลี่ดร.กัญญาวิมนะครับแล้วก็ดร.ศาสตราจารย์ดร.มรกตที่ให้การสนับสนุนในการวิจัยเกี่ยวกับราแมลงมาโดยตลอดที่ไบโอเทคนะฮะแล้วก็ที่สำคัญลืมไม่ได้ก็คือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่อนุญาตให้เราเข้าไปทำพื้นที่นะฮะเข้าไปศึกษาในพื้นที่ถึงแม้ว่าในบางครั้งก็จะปวดหัวมากๆกว่าที่จะขออนุญาตในการเข้าไปศึกษาวิจัยนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์วอลเลนแล้วก็ทีมวิจัยอีโคโลจีของไบโอเทคด้วยนะฮะที่ให้เข้าไปทำศึกษาวิจัยในแปลงมอสิงโตนะครับก็ขอบคุณทุกท่านให้ความสนใจในการรับฟังในวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะก็พอมีเวลานิดหน่อยสำหรับทั้งคำถามดร.นพพลกับทั้งของอาจารย์วิรงค์นะคะถ้าลาในถ้าลาบนมดเนี่ยไม่เจอในระบบนิเวศที่ในเมืองที่มีออนโทรโปเจที่แบบมีการดิสเทิร์บโดยมนุษย์สูงจะไม่เจอเลยฮะคือแม้กระทั่งในพื้นที่การเกษตรอะไรเงี้ยก็จะไม่มีเจอยูนิลาเทอราลิสเลยแทบจะไม่มีเลยครับจะเป็นลากลุ่มอื่นมากกว่าครับครับผมกรณีถ้าเกิดลักษณะนั้นเนี่ยคือผมคิดว่ามันถ้ามันยังมีหนึ่งคือว่าคอนดิชันคือรอบๆถ้ายังมีแบบป่าที่สมบูรณ์ที่มันมีแบบว่าที่จะให้แบบเมล็ดมันออกมาได้กระจายเมล็ดออกมาได้อยู่รอบๆเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นกลับมาได้แต่ว่าปัญหาคือระยะเวลาที่มันจะฟื้นกลับมาเนี่ยมันอาจจะสเกลจะเป็น100ปีเพราะว่าอย่างที่บอกมันเริ่มจากเป็นไอ้ถึงหินโผล่ขึ้นมาเนี่ย
ก็จะมีแค่กลุ่มถ้าตามทฤษฎี succession คือว่าเริ่มจากพวกมอสเฟิร์นอะไรขึ้นใช่ไหมแล้วกว่าพวกนั้นจะย่อยให้มันเกิดอุณหภาคดินขึ้นมาหรือบางทีถ้าเกิดฝนชะไปเรื่อยๆเนี่ยซึ่งถ้าบริเวณไหนที่ความชันมันมากมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้แค่ผมว่าอาจจะเป็นได้แค่ทุ่งหญ้าหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าแต่ถ้าถามผมคิดว่าทุกที่ในถ้าในประเทศไทยน่าจะกลับมาเป็นป่าได้ถ้าบริเวณรอบข้างมันยังมีอยู่แต่ว่าระยะเวลาเท่าไหร่นี่ก็คือเป็นสิ่งที่ว่าต้องบอกได้ยากเหมือนกันแต่ว่าคือนานเป็นสเกลแบบอาจจะเกิน100ปีแน่ๆเพราะว่าเรื่องไออินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากตอนนี้ว่าทั่วโลกกำลังให้ความสนใจว่าพอพวกป่าทำลายหรือการเราทำเกษตรในที่ลาดชันเนี่ยอินทรีย์วัตถุในดินสูญเสียไปปุ๊บเนี่ยคือความดินมันก็จะไม่สามารถที่จะปลูกพืชอะไรได้ก็ในป่าก็น่าจะคล้ายๆกันครับตอบคำถามไหมเพิ่มเติมไหมคะถ้าอย่างนั้นต้องขอเรียนเชิญอาจารย์วรินทร์ในการมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์วิรงก่อนเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็สำหรับดร.นพพลด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสำหรับการสัมมนาในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้มีเกียรติทุกท่านในการเข้าร่วมฟังสัมมนาในวันนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะหวังว่าจะได้พบกันในปีหน้าอีกนะคะ